สวัสดีค่ะจากบาลัยวงพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนดินในกระถางของกวักนางพญาใหญ่นะคะเป็นไม้ในวงเดียวกันกับกวักพระพุทธเจ้าหลวงว่านมหาโชคกวักนางพญาใหญ่จะมีใบคล้ายๆว่านมหาโชคถ้าปลูกอยู่รวมกันกับกวักพระพุทธเจ้าหลวงใบก็จะบิดขอบใบจะบิดเป็นคลื่นนะคะแต่ให้สังเกตดูที่ก้านใบนะคะนี่ค่ะกวักนางพญาใหญ่ก้านใบจะยาวกว่าแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นสามเหลี่ยมเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตคร่าวๆง่ายๆนะคะแต่ถ้าปลูกรวมกันจะคล้ายกันหมดเลยนะคะต้องเป็นเซียนจริงๆถึงจะดูออกนะคะอันนี้ยังไม่ออกดอกนะคะสำหรับกวักนางพญาใหญ่เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนใส่กระถาง8นิ้วกันนะคะแล้วก็เพิ่มดินใหม่นะคะเพราะว่าดินเก่ารู้สึกจะหมดแร่ธาตุอาหารก็เลยจะมาเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเพราะว่าตอนที่แยกมาครั้งน่าจะเป็นปีที่แล้วเนาะไม่ถึงประมาณ6-7 เดือนนี่ค่ะรากเขาจะตรึมเลยนะคะรากใหญ่มากนะคะแล้วก็ลูกซุยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนใส่ดินใหม่กันนะคะด้วยปุ๋ยคอกน้ำจุลินทรีย์นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะถ้าดินเขาหลวมๆซุยๆแบบนี้เขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะอันนี้เราก็จะขยายให้เขาเจริญเติบโตให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อเปลี่ยนกระถางใหม่เพิ่มดินและแร่ธาตุอาหารนะคะเพื่อเขาจะได้ออกดอกนะคะเขาจะออกดอกทุกปีเป็นไม้ที่ออกดอกง่ายปีนี้กวักพระพุทธเจ้าหลวงของบาลัยวงพยอมยังไม่ออกดอกเลยเมื่อปีที่แล้วออกเยอะปีนี้ก็จับแยกคงจะช้ำเลยไม่ออกยังไม่เห็นออกเดี๋ยวก็ว่าจะมาเปลี่ยนนี่ค่ะใบเขาใหญ่ใบใหญ่เป็นฝ่ามือเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือกวักนางพญาใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นกระถาง6นิ้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนใส่กระถาง8นิ้วนะคะนี่ค่ะอันนี้รากเขาทะลุกระถางมาใหญ่มากเลยนะคะไม่รู้จะดึงขาดหรือเปล่าเอ่ยนี่ค่ะดินข้างบนรากไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่มามีข้างล่างออกมาตรงหัวเลยนะคะก็เดี๋ยวเราก็ใส่เขาขดลงไปแล้วเราก็ใส่ดินเพิ่มไปใหม่เป็นดินที่เราผสมนะคะผสมปุ๋ยคอกเชื้อไตรโคเดอร์มานี่ค่ะใส่ให้เต็มแบบนี้เลยนะคะเพื่อความสวยงามเพื่อความเจริญเติบโตที่ดีนะคะอันนี้ที่เห็นขาวๆคือเป็นปูนขาวนะคะเพื่อการเชื้อราอันนี้ก็ใบใหญ่เหมือนกันนะคะอันนี้ใส่สปริงก็ลดน้ำนะคะใบก็จะมีลายๆบ้างนะคะ
ถ้าใครไม่เชี่ยวชาญนะคะจะโดนหลอกว่าเป็นกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะโดนหลอกมาหลายลายเหมือนกันนะคะต้องสังเกตให้ดีส่วนมากกวักนางพญาใหญ่จะราคาไม่ค่อยสูงนะคะแต่ถ้าเป็นกวักพระพุทธเจ้าหลวงราคาจะสูงนะคะราคาจะแตกต่างกันมากนะคะแล้วก็ว่านมหาโชคว่านมหาโชคนี่ก็ราคาจะสูงนะคะจะสูงเทียบเท่ากับกวักพระพุทธเจ้าหลวงเลยนะคะแต่กวักนางพญาใหญ่ราคาจะไม่ค่อยสูงนะคะกวักน้ำเต้าทองก็ราคาจะไม่สูงนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่แบบนี้นะคะสวยไหมเอ่ยแล้วนี่อีกหนึ่งกระถางจริงๆมีเยอะนะคะแต่ยังไม่ได้เอาออกมานะคะทำแค่ที่อยากจะทำก่อนตอนนี้ก็เปลี่ยนใส่กระถาง8นิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกวักนางพญาใหญ่นะคะเป็นไม้มงคลอยู่ในเขาเรียกอะไรนะลืมแล้วอะไรภาคีนะคะก็คือจะมีอยู่4-5ชนิดนะคะวันนี้ก็มานำเสนอให้ดูกวักนางพญาใหญ่นะคะนี่ค่ะใบสวยมากดอกก็สวยนะคะออกปีละครั้งนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ